สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการสร้างไฟล์โค้ดนะครับหรือว่าการแบ็กอัพฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับโดยนะครับวิธีการนะครับให้เราเปิดตัว OMI Backupper ตัวนี้ขึ้นมานะครับนะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้มาที่ตัวเมนู Backup นะครับหลังจากนั้นนะครับให้มาที่ Disk Backup นะครับแล้วก็ตรง Task Name นะครับก็คือให้เราตั้งชื่อนะครับไฟล์ Backup อันนี้นะครับแต่ผมจะปล่อยให้เป็นค่า default นะครับก็คือเป็นชื่อ disk backup นะครับทีนี้ถัดมานะครับสเต็ปที่1นะครับตัวนี้นะครับก็คือให้เราทําการเลือกฮาร์ดดิสก์นะครับที่เราจะต้องการbackup ไฟล์ไว้นะครับโดยผมจะเลือกbackup ตัวฮาร์ดดิสก์ที่เราใช้ลง Windows นะครับก็คือเป็นตัว disk 1ตัวนี้นะครับขนาด500 จิกนะครับหรือว่า disk C ของเรานั่นเองนะครับพอคลิกเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากด add นะครับหลังจากนั้นนะครับสเต็ปที่2นะครับก็คือให้เลือกตัวปลายทางนะครับว่าไฟล์โค้ดตัวนี้นะครับจะให้เก็บไว้ที่ไหนนะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นตัวไดรฟ์ดีนะครับแล้วก็ผมสร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับก็คือไฟล์โค้ด Windows นะครับเสร็จแล้วนะครับก็คือให้เราทําการกดโอเพ่นได้เลยนะครับนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เราทําการเริ่มแบ็กอัพนะครับโดยการกด Start Backup ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็รอนะครับจนตัวโปรแกรมทำการแบ็กอัพเสร็จนะครับหลังจากที่เราแบ็กอัพเสร็จแล้วนะครับก็คือมันจะต้องขึ้นเป็นประโยคนี้นะครับ The operation has been complete successfully นะครับก็คือทำการแบ็กอัพเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นประโยคอื่นหรือว่าขึ้น error นะครับก็ต้องเริ่มทำการแบ็กอัพใหม่นะครับเสร็จแล้วให้เรากด finish นะครับทีนี้นะครับได้ให้ลองเข้าไปดูที่ตัวโฟลเดอร์ปลายทางนะครับจะเห็นว่าเราจะได้เป็นไฟล์ตัวนี้มานะครับที่นามสกุลเนี่ย OMI Backupper นะครับตัวนี้นะครับขอบคุณครับ